สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เราอยากจะมาพูดถึงเรื่องการขนส่งนะครับหรือเขาเรียกว่าโลจิสติกในลุ่มแม่น้ำโขงจะมีประเทศที่เกี่ยวข้องอยู่เยอะมากเริ่มตั้งแต่จีนพม่าลาวไทยเขมรแล้วก็เวียดนามการที่อาเซียนจะเปิดภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั้นจะเป็นการเสริมนะครับให้เกิดการขนส่งระหว่างของกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อประเทศจีนจีนนั้นวันนี้ถือว่ามีสินค้านะครับที่จะนำเข้าจากอาเซียนนั้นเยอะแล้วก็ที่จะส่งเข้ามาอาเซียนก็แยะอาเซียนกับจีนนั้นมี FTA ซึ่งเป็นตัวที่ส่งเสริมทำให้เกิดการค้าระหว่างอาเซียนกับจีนในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นการเติบโตทางด้านการค้าขายระหว่างอาเซียนกับจีนนั้นเติบโตประมาณ 30% ครับเนื่องจากว่าจีนกับญี่ปุ่นนั้นอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันทำให้สิ่งที่จีนนั้นจะต้องสั่งสินค้าจากอาเซียนก็เพิ่มขึ้นครับเฉลี่ยแล้วทุกอย่างจะเติบโตจากการค้าการขายการค้าขายของระหว่างสมาชิกต่อสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันระหว่างอาเซียนกับจีนก็ขยายตัวนั่นเป็นเหตุที่จะทำให้ทางด้านเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าต่างๆนั้นขยายตัวแล้วจะขยายมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อมีสะพานข้ามนะครับที่ห้วยทรายกับเชียงของสะพานนี้ทำให้จำนวนรถหรือจำนวนสินค้าที่จะข้ามบริเวณนี้ก็สะดวกขึ้นวันนี้ลาวนั้นกลายเป็นสะพานลาวนั้นติดกับจีนครับไทยวันนี้จะต้องอาศัยทางลาวแล้วก็ผ่านทางลาวฉะนั้นการจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงในลาวจะมากเพิ่มขึ้นจะมีการร่วมมือกันในการขยายในการที่จะเพิ่มกำลังขนส่งการขยายตัวทางด้านการผลิตในลุ่มแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นเขมรหรือประเทศไทยนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการขยายตัวทางด้านสินค้าเมื่อสินค้าขยายตัวขึ้นการขนส่งก็ย่อมเพิ่มพูนขึ้นอย่างแน่นอนครับวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าเกิดทุกท่านที่อยู่ในวงการขนส่งในวงการบรรจุภัณฑ์หรือแม้กระทั่งในวงการซ่อมบำรุงของพาหนะยานพาหนะหรืออุปกรณ์ขนส่งทั้งหลายนั้นผมเชื่อนะครับว่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วก็ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหลังจากที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นประสบความสำเร็จในการที่จะกลายเป็นประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริงครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ